สวัสดีครับมีกั้นพาทัวร์สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอเกียรติภูมิดร.ถาวรพรประภาซึ่งอยู่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่นี่นะคะเขาก็จำลองไว้ให้เหมือนกับสถานีจริงๆเลยค่ะที่ชื่อว่าสถานีรถไฟสยามกลการเกิดจากเจตนารมณ์ของดร.ถาวรพรประภานะคะได้ซื้อซากรถไฟเนี่ยพร้อมโบกี้ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเนี่ยจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2531อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะดร.ถาวรพรประภาเนี่ยเขาก็ได้สร้างสถานีรถไฟสยามกลการขึ้นมานะคะเพื่อต้องการถ่ายทอดความหมายดีๆให้แก่คนรุ่นหลังค่ะให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางแสวงหาประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆผ่านพาหนะในการเดินทางเพราะการพบสิ่งใหม่ๆกับสถานที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยก็จะช่วยต่อเติมความไม่รู้ของเราให้ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะและก็มีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นด้วยรวมถึงเราได้พบกับชีวิตของผู้คนมากมายในแต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยที่สำคัญบันทึกการเดินทางทุกครั้งและได้เก็บภาพแห่งความประทับใจกับสถานที่สำคัญเหล่านั้นไว้ในไดอารี่เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีหากแต่การเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดยังคงเดินไปข้างหน้าไปทุกที่ทุกเวลาที่เราอยากจะไปและตัวเราก็พร้อมเปรียบเสมือนกับการเดินทางสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ค่ะ รถจักรไอน้ำฮาโนแม็กหมายเลข279นี่นะคะเป็นรถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิกรถจักรคันนี้นะคะเข้ามาใช้งานในปี2471จากประเทศเยอรมนีแล้วก็ทาเนี่ยสีดำทั้งคันเลยนะคะดูแล้วเนี่ยมีมวลขังมากๆค่ะ รถจักรไอน้ำคันนี้ก็หมายเลข279นะคะนำเข้ามาใช้งานในปีพ.ศ. 2471ถึง2472ผลิตโดยบริษัทฮาโนแม็กประเทศเยอรมนีและใช้กับรางขนาดกว้าง1เมตรนะคะส่วนการจัดวางล้อนะก็จะเป็นแบบแปซิฟิกคือ462ค่ะรถจักรไอน้ำฮาโนแม็กก็จะมีทั้งหมด23คันด้วยกันค่ะตั้งแต่หมายเลข260ถึง282ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเหลือให้ชมกันอยู่เท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีหมายเลข261ตั้งแสดงอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟนครราชสีมาหมายเลข263ตั้งแสดงอยู่ที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียมจังหวัดนครปฐมหมายเลข274ตั้งแสดงอยู่ที่ข้างสถานีรถไฟศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์หมายเลข277ตั้งแสดงอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลทุ่งสงติดกับสถานีรถไฟทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลข278ตั้งแสดงอยู่ที่ในโรงงานมักกะสันและคันสุดท้ายคันนี้นะคะหมายเลข279ตั้งแสดงอยู่ที่หอกิตติภูมิดร.ถาวรพรประภาจังหวัดชลบุรีป่ะเดี๋ยวเราให้นิกเกิลขึ้นไปถ่ายด้านบนให้ดูนะคะว่าภายในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพอขึ้นมาด้านบนก็รู้สึกโล่งกว้างเลยครับนี่ก็เป็นที่ใส่ฟืนของรถจักรไอ้น้ำนะครับโอ้โหร้อนใหญ่มากๆเลยครับมันจะที่นี่เนี่ยคงเจ้าที่แรงมากๆเลยนะคะพึ่งเนี่ยบินเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่ตรงทางหน้านิกเกิลนะคะเดี๋ยวให้นิกเกิลชี้ให้ดูว่าพึ่งเนี่ยอยู่ตรงไหนทำไมเนี่ยน้ำพึ่งเนี่ยหยดติ๋งติ๋งเลยนะคะถ้าเพื่อนท่านใดมาโปรดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามนิกเกิลไปดูรอบๆคันกันเลยนะคะ yeah. เอ๊ะรู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ตรงนู้นลองไปดูกันค่ะ
ขอพ่วงอัตโนมัติแค่เนี่ยก็ยังใช้แบบแหนบพนมอยู่เนมเพจผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะระบุว่าโอซาก้าเจแปนคินกิชาเรียวในปีคศ1953ก็มีอายุกว่า69ปีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูภายในกันดีกว่าค่ะอ้าวเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีประกาศบอกว่าห้ามบุคคลภายนอกขึ้นมาบนรถไฟโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนเนี่ยจะถือว่ามีเจตนาบุกรุกซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ งั้นเดี๋ยวเราจะเอากล้องส่องขึ้นไปด้านบนนะคะว่าภายในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนี่เลยค่ะภายในเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งไม้แบบโบราณคลาสสิกอยู่เลยค่ะนี่ภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะและสุดท้ายนี้สถานีรถไฟสยามกลการจากเจตนารมณ์ของดร.ถาวรพรภาก็ได้เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของส่วนรถไฟในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนเมืองพัทยารวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพราะเพียงแค่ก้าวแรกที่ได้สัมผัสจะให้บรรยากาศรู้สึกผ่อนคลายร่มรื่นเย็นสบายคลายร้อนราวกับได้มาเยี่ยมโลกสีเขียวซึ่งสถานีรถไฟสยามกลการแห่งนี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองพัทยาที่พวกเราควรช่วยรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้ลูกหลานของเราได้ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสืบไป